สวัสดีค่ะเพื่อนๆเขาเดี๋ยววันนี้เราจะมาติวแบบฝึกทักษะทางวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่2นะคะสำหรับปี64ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกันต่อนะตอนนี้เป็นชุดที่2แล้วนะคะคราวที่แล้วที่เราติวกันไปมันเป็นชุดที่1ถูกไหมวิชาที่แคนดี้จะติววันนี้จะเป็นวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมนะคะวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมข้อ1เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่หลักของการพัฒนาชุมชนที่ไม่ใช่หลักของการพัฒนาชุมชนคือการพัฒนาทุกด้านไปพร้อมกันอย่างรวดรัดและเร่งรีบแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นหลักการพัฒนาชุมชนก็จะได้แก่ยึดประชาชนเป็นหลักในการพัฒนาทำเป็นกระบวนการและการประเมินผลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมนะคะอันนี้คือหลักการพัฒนาชุมชนส่วนพัฒนาทุกด้านไปพร้อมกันอย่างรวดรัดและเร่งรีบนี้ไม่ใช่นะคะส่วนข้อ2เขาถามว่าแนวทางในการพัฒนาตนเองอันดับแรกคืออะไรอันดับแรกก็คือการสำรวจตนเองนะข้อ3กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมระดับประเทศคำตอบก็คือการสำรวจประชามตินะคะข้อ4ข้อใดเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดของประชาชนในการดูแลชุมชนคำตอบก็คือทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกันทุกครั้งข้อ5สถาบันใดที่มีส่วนสำคัญเป็นอันดับแรกป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสังคมคำตอบก็คือสถาบันครอบครัวนะคะข้อ6ข้อใดคือการวางข้อใดคือการรวบรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในชุมชนด้วยตนเองตอบเวทีประชาคมข้อ7ข้อใดคือการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในชุมชนคำตอบคือการเสวนากลุ่มข้อ8วัตถุประสงค์ของการทำประชาพิจารณ์คือข้อใดคำตอบคือรวบรวมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องข้อ9ข้อใดบ่งบอกถึงความสำเร็จของโครงการคำตอบคือตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการฟังอยู่หรือเปล่าปีเตอร์ข้อ10ข้อใดเป็นวิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องคำตอบก็คือถูกต้องกระชับรัดกุมชัดเจนและสละสลวยข้อ11ข้อใดเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนคำตอบคือถูกทุกข้อนะคะข้อนี้คือข้อมูลด้านเศรษฐกิจข้อมูลด้านสังคมข้อมูลด้านครอบครัวข้อ12ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนคำตอบคืออธิบายถ้าเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลก็อย่างเช่นการสังเกตสนทนากลุ่มสัมภาษณ์อย่างนี้นะคะข้อ13ข้อใดต่อไปนี้จัดว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนคำตอบคือถูกทุกข้อนะคะได้แก่ข้อมูลด้านประเพณีและวัฒนธรรมข้อมูลด้านเศรษฐกิจข้อมูลด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมข้อ14สังเกตไปเรื่อยๆตามสิ่งที่พบเห็นเป็นการสังเกตแบบใดคำตอบคือเป็นการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างข้อ15สังเกตตามหัวข้อขอบข่ายประเด็นที่ต้องการเป็นการสังเกตแบบใดคำตอบคือเป็นการสังเกตแบบมีโครงสร้างข้อ16ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่ประกอบด้วยคำชี้แจงวัตถุประสงค์รายการข้อมูลที่ต้องการถามจำแนกเป็นรายข้อคือการใช้แบบสอบถามนะข้อ17ข้อใดคือความหมายของการพัฒนาตนเองคำตอบคือการพัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆกันข้อ18การพัฒนาชุมชนและสังคมควรอาศัยหลักการใดเป็นอันดับแรกคำตอบคือหลักความเป็นอยู่ข้อ19การพัฒนาเรียกในภาษาอังกฤษว่าอะไรคำตอบคือ development นะคะข้อ20คำว่า self development หมายถึงอะไรคำตอบคือการพัฒนาตนเองนะคะข้อ21การฝึกสมาธิเป็นการพัฒนาตนเองในขั้นตอนใดคำตอบคือส่งเสริมตนเองถึงข้อไหนแล้วปีเตอร์ถึงข้อไหนละ21แล้วใช่ไหมต่อไปข้อ22คนฟังยังจำไม่ได้เลยช่วยๆกันหน่อยนะช่วยๆกันหน่อยข้อ22ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติการขั้นตอนก
การลงมือปฏิบัติการพัฒนาด้านใดบ้างตอบร่างกายอารมณ์สติปัญญาสังคมข้อ23การพัฒนาต้องมีความเข้มแข็งต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคอยู่ในกระบวนการใดตอบกระบวนการที่4คือส่งเสริมตนเองนะถ้าเป็นกระบวนการที่1จะสำรวจตนเองกระบวนการที่2เป็นปลูกฝังคุณสมบัติที่ดีกระบวนการที่3ปลูกใจตนเองกระบวนการที่4ส่งเสริมตนเองข้อ24ไม่มีไปข้อ25เลย25 community หมายถึงอะไรตอบชุมชนข้อ26แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือประชาชนต้องมีส่วนในการคิดริเริ่มตัดสินใจและพึ่งพาตนเองได้ถูกไหมปีเตอร์ข้อ27สถานที่ควรพัฒนาคือข้อใดตอบวัดบ้านโรงเรียนข้อ28ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยที่สำคัญคือด้านการศึกษาสาธารณสุขข้อ29 movement หมายถึงอะไรตอบกรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อ30 planning หมายถึงอะไรตอบกรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงทำไม movement กับ planning คำตอบเดียวกันอ่ะฮะจริง planning มันน่าจะเป็นแผนการดำเนินการน่ะเนาะแผนแปลว่าแผนต้องเป็นแผนการดำเนินการส่วน movement เป็นกรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงน่าจะเฉลยผิดนะข้อนี้วิชาต่อไปนะคะสุขศึกษาพละศึกษาทช21002นะข้อ1ข้อใดเป็นหน้าที่ของหัวใจคำตอบคือสูบฉีดโลหิตข้อ2การดูแลสุขภาพที่ดีควรทำอย่างไรตอบออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งข้อ3ข้อใดไม่ใช่การดูแลสุขภาพผิวที่ถูกต้องตอบขณะอาบน้ำให้ใช้ฟองน้ำขัดผิวแรงๆอันนี้ไม่ถูกใช่ไหมดูแลสุขภาพผิวต้องลดความเครียดเลือกอาหารช่วยต้านแสงแดดงดและเลือกดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ข้อ4ข้อใดเป็นประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตอบระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นข้อ5การออกกำลังกายด้วยวิธีใดทำให้หัวใจแข็งแรงได้ดีที่สุดตอบเดินเร็วข้อ6บุคคลใดเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV มากที่สุดตอบอุปกรณ์ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับคนอื่นข้อ7บุคคลใดมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ตอบอาลดาชอบเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนชายตามลำพัง8ข้อใดเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ที่ดีที่สุดตอบกินยาคุมฉุกเฉินข้อ9การรับประทานอาหารทอดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องหลายปีอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคใดตอบหลอดโรคหลอดเลือดหัวใจข้อ10อาหารในข้อใดเหมาะสำหรับวัยเด็กมากที่สุดเหมาะสำหรับเด็กน่าจะเป็นไข่ดาวนมสดนะเขาทำไมบอกว่าเป็นผัดไทยขนมหวานนะเฉลยผิดครับเฉลยตอบผัดไทยขนมหวานดิแต่เราว่าน่าเป็นไข่ดาวนมสดหรือว่าไข่ดาวนมสดเป็นของทารกเหรอข้อ11ข้อ11วิตามินและคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารที่เหมาะกับวัยใดวิตามินและคาร์โบไฮเดรตปีเตอร์เป็นเหมาะกับวัยใดวัยเด็กนะคะ12อาหารแปรรูปข้อใดสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการน้อยที่สุดตอบน้ำส้มคั้นถ้าเสียคุณค่าทางโภชนาการเยอะอย่างเช่นกล้วยฉาบมะม่วงกวนลำไยอบแห้งน้ำส้มคั้นนี่เสียคุณค่าน้อยสุดก็แค่เอามาคั้นคั้นคั้นใช่ไหมข้อ13ข้อใดคือวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกต้องที่สุดตอบทำลายแหล่งเพาะพันยุงปิดฝาตุ่มและใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายบีบีเตอร์ทำอยู่หรือเปล่าข้อ14ข้อใดเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงการเป็นโรคระบาดได้ดีที่สุดตอบไม่ออกนอกบ้านขณะที่เกิดโรคระบาด ข้อ15ข้อใดเป็นการใช้ยาที่ถูกต้องตอบใช้ยาเฉพาะที่จำเป็นตามอาการของโรคข้อ16ยาในข้อใดไม่ควรรับประทานในขณะที่ท้องว่างตอบยาเม็ดแอสไพริน17กระท่อมเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใดตอบกระตุ้นประสาท18ยานอนหลับเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใดตอบกดประสาท19ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันเยาวชนจากยาเสพติดที่ดีที่สุดตอบให้ความรักเอาใจใส่ลูก
ข้อ20ข้อใดคือการป้องกันอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้าตอบตรวจสอบการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอข้อ21บุคคลในข้อใดมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์มากที่สุดตอบเคนขับรถด้วยความเร็วสูง22ขณะเกิดแผ่นดินไหวควรปฏิบัติตามข้อใดตอบรีบออกจากอาคารสูง23ข้อใดคือหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอบใส่เฝือกชั่วคราว24ข้อใดคือความหมายของคำว่าทักษะหรือว่าสกิลคำตอบคือความสามารถและความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง25ความสามารถในการใช้คำพูดและท่าทางเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสมคือทักษะด้านใดตอบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ26ข้อใดไม่ใช่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวตอบความเข้มงวดไม่ยอมให้อภัยอันนี้ไม่ดีใช่ไหมถ้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเช่นเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีการไว้เนื้อเชื่อใจกันนี่จะเป็นสัมพันธภาพที่ดี27เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานควรใช้ทักษะใดตอบการจัดการกับอารมณ์เข้าใจไหมพี่ปีเตอร์อีคิวนะอีคิว28ครอบครัวอาทิตย์มีฐานะยากจนอาทิตย์จึงช่วยพ่อแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกด้านเท่าที่ทำได้เช่นไม่ซื้อชุดนักเรียนใหม่เพราะยังใส่ชุดเดิมได้เมื่อเปิดเทอมเพื่อนๆใส่ชุดใหม่มีแต่อาทิตย์คนเดียวที่ใส่ชุดเก่าแล้วอาทิตย์โดนเพื่อนๆล้อเลียนที่ใส่ชุดเก่านักศึกษาคิดว่าอาทิตย์เป็นควรทำอย่างไรคำตอบก็คืออาทิตย์ควรอธิบายถึงเหตุผลให้เพื่อนเข้าใจและมีทักษะชีวิตด้านการเข้าใจผู้อื่นเข้าใจไหมต้องอธิบายเขาเข้าใจเขาจะได้มีทักษะการเข้าใจผู้อื่นพวกเพื่อนๆน่ะ29ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสมุนไพรได้รับความนิยมมากขึ้นทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไรตอบการขายการส่งออกผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นข้อ30การนำมะกรูดมาแปรรูปนิยมทำเป็นผลิตภัณฑ์แบบใดตอบแชมพูจบแล้วต่อไปเป็นวิชาศิลปะศึกษาทช21003นะจ๊ะข้อ1ข้อใดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มนุษย์นำมาสร้างสรรค์งานศิลปะที่แสดงออกถึงความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสตอบภาพภูเขาและน้ำตกข้อ2จิตรกรหรืออาร์ติสต์หมายถึงผู้สร้างสรรค์ผลงานประเภทใดตอบประติมากรรมข้อ3ข้อใดไม่ใช่งานศิลปะตอบการสร้างรูปเคารพไม่ใช่งานศิลปะนะถ้าการออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่การเขียนภาพเหมือนการความสวยของน้ำตกอันนี้เป็นศิลปะเอ๊ะทำไมไม่เป็นทำไมการสร้างรูปเคารพไม่เป็นศิลปะล่ะเต๋อฮะทำไมการสร้างรูปเคารพไม่เป็นศิลปะล่ะโอ้อะไรนะการสร้างรูปเคารพก็มีไว้เคารพไม่ได้มีไว้เออสวยจังเลยอะไรไม่ได้มีไว้ประดับเนี่ยมีไว้เคารพข้อ4ช่างปั้นแกะสลักและช่างหล่อหมายถึงบุคคลในข้อใดตอบประติมากรข้อ5ข้อใดเป็นสีตรงข้ามตอบสมรักสวมนวมสีดำใส่เสื้อกล้ามสีเหลืองข้อ6สีขั้นที่2หรือ secondary color คือสีข้อใดตอบชมพูฟ้าขาวข้อ7คำกล่าวใดต่อไปนี้ข้อใดเป็นจริงและเหมาะสมที่สุดตอบผลงานของคนปัญญาอ่อนไม่จัดว่าเป็นผลงานศิลปะข้อ8การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันหมายถึงการออกแบบข้อใดตอบการออกแบบสิ่งพิมพ์ข้อ9ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงตอบมีอิสระทางความคิดข้อ10ข้อใดกล่าวถูกต้องตอบศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อความพึงพอใจข้อ11บานประตูแกะสลักที่งามที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์อยู่ไหนปีเตอร์อยู่ที่วัดบวรนิเวศนะจ๊ะ12การออกแบบเครื่องแต่งกายจัดว่าเป็นงานออกแบบประเภทใดตอบออกแบบสัญลักษณ์สื่อความหมายข้อ13ผู้ออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที่หมายถึงบุคคลในข้อใดตอบประติมากร14ข้อใดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงความหมายของภาพและความรู้สึกตอบเส้น15ผลงานจิตรกรรมไทยมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานมาจากข้อใดตอบบุคคลที่มีชื่อเสียง16ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการพิมพ์ภาพตอบแม่พิมพ์
17ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาสร้างคุณค่าในด้านใดมากที่สุดต่อจิตใจ18จากคำกล่าวที่ว่างานศิลปะของแต่ละชาติแต่ละภาษาจะมีความแตกต่างกันออกไปตามความเชื่อเป็นการบ่งบอกในเรื่องใดตอบความเชื่อศาสนา19ถ้าพบเห็นชาวต่างชาติที่กำลังทำลายโบราณสถานในฐานะที่เป็นคนไทยควรทำอย่างไรตอบแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลให้เข้ามาดำเนินการตักเตือน20บุคคลใดรู้ถึงคุณค่าในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยดีที่สุดตอบกุหลาบชมนิทรรศการในวันลอยกระทง21ศิลปะแห่งการร่ายรำและการแสดงที่เป็นเรื่องราวต่างๆหมายถึงข้อใดตอบโขน22ข้อใดเป็นประโยชน์จากการชมการแสดงนาฏศิลป์ตอบได้รับความคิดเห็นคติสอนใจ23ละครลำสื่อความหมายต่อผู้ชมด้วยวิธีการใดตอบท่าทางเคลื่อนไหว24ข้อใดไม่ใช่วิธีการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยตอบขายอุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ตามสื่อต่างๆ25ข้อใดเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมตอบเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่นกันเด่น26การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยส่งผลดีต่อประเทศในข้อใดตอบช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น27ข้อใดคือคุณลักษณ์ของผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพการแสดงหนังตะลุงตอบเสียงไพเราะเสียงดังฟังชัดรอบรู้นำเหตุการณ์บ้านเมืองมาประยุกต์กับการแสดงข้อ28ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านในข้อใดจัดเป็นงานจิตรกรรมตอบลวดลายบนกระต่ายขูดมะพร้าว29ศิลปะไทยเป็นศิลปะที่จัดอยู่ในประเภทใดตอบศิลปะแบบธรรมชาติ30รูปแบบรูปภาพมนุษย์ในงานจิตรกรรมไทยมีการกำหนดสีตามฐานะและความสำคัญของรูปแบบให้แตกต่างออกไปผิวของคนที่มีฐานะชั้นสูงมีสีในข้อใดตอบสีขาวนวลจบไปแล้วอีกวิชาหนึ่งต่อไปวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะจ๊ะวิชาสุดท้ายที่ฉันที่จะติวก็จะหมดแล้วนะสำหรับเล่มนี้นะคะแบบฝึกทักษะทางวิชาการนะของม.ต้นกศน.นะจ๊ะข้อ1ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายตรงกับข้อใดตอบการดำรงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อนมีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนข้อ2แนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องใดสำคัญที่สุดตอบการพึ่งพาตนเองข้อ3ข้อใดสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุดตอบการดำรงชีวิตบนทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองข้อ4ข้อใดเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าเชื่อถือมากที่สุดตอบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้อ5การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดกล่าวถูกต้องตอบถูกทุกข้อถูกทุกข้อก็คือนำทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่าประกอบอาชีพตรงกับทรัพยากรที่มีอยู่ศึกษาหาความรู้เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บปีเต๋อข้อ6ข้อใดเป็นการจัดการการใช้น้ำที่คุ้มค่าตอบรดน้ำต้นไม้ตอนค่ำเพื่อให้น้ำระเหยช้าช้าข้อ7บุคคลใดจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมตอบอำพลนำฟางที่เหลือจากการทำนามาเพาะเห็ดฟางข้อ8ข้อใดเป็นการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนตอบการรวมกลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในชุมชนข้อ9นุ่มต้องการขายก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่มีเงินเปิดร้านจึงใช้รถเข็นแทนการเช่าร้านนุ่มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในข้อใดตอบความอดทนข้อ10ข้อใดเป็นการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบริษัทในการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรตอบใช้หลักเหตุผลโดยนำความรู้และประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับสมุนไพรมาทำเครื่องดื่มข้อ11ข้อใดเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดสรรทรัพยากรในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนตอบใช้ปุ๋ยเคมีแทนการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์เพื่อลดต้นทุนข้อ11การทำการเกษตรแบบใดสอดเอ๊ะทำไมข้อนั้นมันว่าใช้ปุ๋ยเคมีแทนน่ะเพื่อลดต้นทุนจริงไม่ใช่นะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดสรรทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนน่ะไม่ถูกต้องป่ะมันน่าจะเป็นข้อ4การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนน่ะต้องเป็นการนำน้ำที่ผ่านการใช้แล้วในครัวเรือนมาลดพืชผักสวนครัวนะอันนี้น่าจะตอบข้อ4มากกว่า
โรงเรียนเฉลยมาแบบนั้นเราก็เฉลยใหม่ซะเลยเพราะเราว่าแบบนี้มันน่าจะถูกกว่านายว่าไหมเพราะใส่เขาไม่นิยมการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเดี๋ยวนี้เขาสามารถทำปุ๋ยเองได้ใช่ไหมเหมือนบ้านเราทำปุ๋ยเราปูทำปุ๋ยหมักชีวภาพข้อ12การทำเกษตรแบบใดสอดคล้องกับแนวทฤษฎีใหม่ตอบการเกษตรแบบผสมผสานข้อ13ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพตอบการปลูกพืชชนิดเดียวเพื่อให้ได้ผลผลิตปริมาณมากอันนี้ไม่ควรทำใช่ไหมเราควรปลูกหลายๆชนิดใช่ไหมจ๊ะการแบ่งพื้นที่ทำเกษตรแบบผสมผสานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนการเลี้ยงปลาในร่องสวนปลูกพืชล้มลุกหลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาอันนี้ดีนะจ๊ะแต่ที่ไม่ควรทำคือปลูกพืชชนิดเดียวใช่ไหมบ้านปีเตอร์ปลูกทุกอย่างเลยข้อ14บุคคลใดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอบวิทยานั่งรถประจำทางไปทำงานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวเฮ้ยค่อยบ่นนั่งนำดอกนั่งรถประจำทางก็ได้ฮะปีเตอร์จะนั่งไหมแทนใช้รถยนต์ส่วนตัวถ้าเกิดปีเตอร์ใส่โรเล็กซ์เดือนละ 200,000 เตอร์จะกล้านั่งรถเมย์ไหมแต่งตัวแบบชาวไร่ชาวสวนไปกรีดยางแล้วมันก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์นะแต่อันนี้เขาว่าให้ตอบแบบนี้อ่ะเนาะ15สมใจเป็นครูข้าราชการเกษียณอายุราชการได้รับบำนาญเดือนละ 30,000 บาทเธอต้องการมีรายได้เพิ่มสำหรับการเลี้ยงดูตนเองหลังเกษียณข้อใดแนวทางประกอบอาชีพที่สมศรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอบเปิดร้านอาหารเล็กๆโดยใช้พืชผักสวนครัวที่ปลูกเองในการปรุงอาหาร16บุคคลใดจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเองครอบครัวและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอบจ้างแรงงานในชุมชนเพื่อลงแขกเกี่ยวข้าว17ข้อใดเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการประกอบอาชีพตอบการทำไร่นาสวนผสม18ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญในการวางแผนเขาบอกไม่ถูกต้องนะก็คือการช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานซึ่งถูกต้องความสำคัญในการวางแผนคือช่วยควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพช่วยบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนโอ้ไฟเทคปวดตาจังข้อ19บุคคลใดสามารถวางแผนในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตอบโนบิตะวางแผนเลี้ยงไก่พันไข่จึงไปเรียนรู้กับลุงก่อนเข้าใจไหมโดเรมอนข้อ20ณเดชมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ควรเลือกประกอบอาชีพในข้อใดมากที่สุดตอบช่างซ่อมเครื่องยนต์21การจัดสรรที่ดินในการทำการเกษตรควรมีความรู้เรื่องใดตอบเกษตรผสมผสาน22ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมพื้นฐานในการประกอบอาชีพตอบความเสมอภาค23ข้อใดคือคุณธรรมในการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างตอบเก็บทรัพย์สินของลูกค้าที่ทำหล่นไว้ก่อนและตามหาเจ้าของปีเตอร์ก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมใครทำอะไรหล่นเตอร์ก็ตามหาเจ้าของใช่ไหมวันก่อนมาทำเงินหล่น10ล้านเอามาคืนแล้วใช่ไหม24ตั๊กแตนเป็นลูกจ้างในโรงงานและพยายามทำงานนอกเวลาเพื่อเก็บเงินมารักษาแม่ที่ป่วยตั๊กแตนมีคุณธรรมในด้านใดตอบความขยันและกตัญญู25บุคคลใดประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของตนเองและชุมชนตอบขาวทอเสือเพราะในชุมชนมีต้นกกจำนวนมาก26บุคคลใดสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของชุมชนในการประกอบอาชีพได้ตอบเคสทำสวนเกษตรผสมผสานและใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ27นุกทำเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสำเร็จจึงต้องการเผยแพร่ความรู้นุกควรดำเนินการอย่างไรตอบประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ชุมชนบ้านโคกมีต้นกกมากมีการทอเสือกกเพื่อจำหน่ายหากชุมชนต้องการขยายอาชีพการทอเสือกกควรสร้างเครือข่ายกับกลุ่มใดตอบกลุ่มแม่บ้าน29ข้อใดเป็นตัวอย่างการสร้างเครือข่ายแบบพอเพียงในระดับชุมชนตอบจัดตั้งร้านค้าชุมชนขายสินค้าที่ผลิตในชุมชน30หากต้องการการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างที่สุดควรใช้วิธีตามข้อใดตอบทำคลิปเผยแพร่สื่อออนไลน์ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการติวแบบฝึกทักษะทางวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะ
นี่ของมอต้นกศน.นะจ๊ะแผนที่ติวเสร็จแล้วสำหรับคนที่จะสอบไฟนอลนะคะเทอมนี้ก็ขอให้สอบได้ทุกคนเลยขออวยพรให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปติดตามชุดที่1ได้นะอันนี้เป็นชุดที่2นะจ๊ะก็อยู่ใน YouTube ของ Candy ลองเสิร์ชหาดูแล้วกันโชคดีในการสอบจ้าบ๊ายบาย